ทย PBS และเครือข่ายสื่อพลเมืองชวนทุกชีวิตออกเดินทางกับเรานี่คือความเปลี่ยนแปลงของบ้านนอกในยุคใหม่ครับเข้าใจต่างจังหวัดในมุมมองใหม่และการปรับตัวของคนในท้องถิ่นท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลง Localist ชีวิตนอกกรุงวันนี้ชวนไปดูพร้อมกันกับ Localist ชีวิตนอกกรุงชุดประกอบการเพื่อชุมชนตอนออร์แกนิกพะเยา SE มือใหม่ไปต่ออย่างไรดีเกษตรกรนะถ้าเกิดมันทำคนเดียวเนี่ยต้องเก่งมากๆด้วยนะถึงจะต้องแบบกล้าไปขายกับบริษัทใหญ่ๆได้อะก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราควรจะมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือการตลาดตรงนี้นะรวมผลผลิตตรงนี้ของเกษตรกรอย่างคามิซีทั้งพะเยาครับก็เลยรวมตัวการจัดตั้งบริษัทออร์แกนิกพะเยาในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือออกเซ่นะโมเดลออฟเซ่นะครับก็คือเขาจะลงไปอยู่กับเกษตรกรทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเขาไปในเรื่องของการผลิตไปเรื่องความรู้ครับไปเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพมาในเรื่องของการจัดการการวางแผนการผลิตการรวบรวมสินค้าการคัดสเปคนะครับและสุดท้ายคือเรื่องของการที่จะบริหารเรื่องของการขายส่วนมากนะครับเกษตรกรนี่จะบ่มีหน่วยงานอย่างที่จะเข้ามาเจาะลึกถึงขนาดนี้นะแต่เอาเสพเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับมาเริ่มต้นมาบูรณาการมาแนะนำแนวของเขาตั้งแต่เริ่มต้นจนผลสุดท้ายตอนนี้ต้องบอกว่าดูไม่เงินย่อมปอเตือนเพราะว่ามันยังปริมาณยังน้อยอยู่แต่ว่าสิ่งที่คิดว่าถ้าแต่ยังคือมันไปเพื่อเพียงพอเนี่ยมันมาใจแค่เรื่องของเกษตรกรผลิตอย่างเดียวมันต้องมีเรื่องของนโยบายในพื้นที่ตัวเองซึ่งรู้ในพื้นที่ดีไหมว่าสนับสนุนเกษตรกรเนี่ยทำเกษตรอินทรีย์ได้ง่ายขึ้นครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการลดหย่อนภาษีให้กับบริษัทหรือว่าล่างค่าที่เปิดว่ามาหับซื้อสินค้าจากผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากกลุ่มที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตรงนี้นะครับคิดว่ามันน่าจะกระตุ้นให้คนเนี่ยอยากซื้อมากขึ้นวิสาหกิจพะเยาออร์แกนิกเพื่อสังคมโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งออกแบบไว้อย่างครบวงจรและรอบด้านแต่จะไปต่อได้ไกลแค่ไหนและถ้าอยากรอดต้องหนุนเสริมกันอย่างไรชวนมาติดตามไปพร้อมๆกันใน Localist ชีวิตนอกกรุงวันนี้ครับวันนี้ผมชวนมากันที่จังหวัดพะเยาครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำทำให้เหมาะกับการทำเกษตรมากเลยครับจากข้อมูลของสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพะเยาที่นี่มีเกษตรกรที่กำลังทำเกษตรอินทรีย์กว่า300คนนะครับและที่น่าสนใจก็คือเกษตรกรรุ่นใหม่ของที่นี่ได้รวมตัวกันจัดตั้งบริษัทแล้วทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ของทั้งจังหวัดพะเยาเลยครับผมชวนมาหาพี่เอ็กซ์ครับซึ่งพี่เอ็กซ์เป็นคนรุ่นใหม่กลับบ้านมาทำเกษตรอินทรีย์ได้ประมาณ5ปีแล้วแต่ก่อนนี้ผมทำงานบริษัทครับผมเขาก็ได้เงินได้อย่างกระจิงแต่ว่าเขาเริ่มละเลยคนทางบ้านไปเรื่อยๆครับพ่อแม่ก็เฒ่ามาถึงวันเนาะก็เลยคิดว่าถึงเวลาละอยากจะกลับมาถ้าช่วงนั้นน่ะการทําเกษตรอินทรีย์อ่ะกําลังมากระแสคนอยากทําเกษตรอินทรีย์อย่างเนี้ยกําลังมาแล้วเฮาก็มาลองสัมผัสดูก็เฮ้ยมันก็โอเคนะพูดถึงคอนเซ็ปต์นะแต่พอมาปฏิบัติจริงโอ้โหสุดยอดแล้วก็มาเริ่มทำกับกลุ่มเล็กๆที่บ้านก่อนแล้วก็ปัญหาเลยคืออย่างแรกเนี่ยเกษตรกรนะ
ถ้าเกิดผมทำคนเดียวเนี่ยต้องเก่งมากๆเลยนะถึงจะต้องมาไปกล้าไปขายกับบริษัทใหญ่ๆได้อะเพราะว่าคือการที่เขาจะยืนยันต่อเราว่าเขาเป็นอินซีหรือว่าเขามีคุณภาพเพียงพอเนี่ยทำคนเดียวมันยากครับแต่ถ้าเวลาเขามารวมตัวกันทำอะแล้วก็มีองค์กรอย่างไรยังเข้ามามันสร้างความน่าจะถือขึ้นตัวครับและแถมอย่างนึงนะบริษัทไอ้หนอที่ว่าเปิ้นต้องการครับผลผลิตอินซีนักๆเนี่ยถ้าเปิ้นบ่มีตัวกลางในการติดต่อหรือว่าหาผลผลิตเนี่ยเปิ้นก็ต้องไปหาเองแล้วก็ต้องวิ่งไปหาเกษตรกรบางทีอาจจะมี10คนผมก็ต้องไปหา10ตีอ่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราควรจะมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือการตลาดตรงนี้นะรวมผลผลิตตรงเนี้ยของเกษตรกรอย่าคามีซีทั้งพะเยาครับพี่เอ็กอยู่ในกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดพะเยาและเป็นสมาชิกของสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพะเยาซึ่งเพื่อนๆที่ทำเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่ก็เจอปัญหาคล้ายกันก็เลยชวนกันมาจดทะเบียนทำบริษัทเพื่อเป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคแต่ที่น่าสนใจก็คือ PX และเพื่อนเลือกที่จะทำธุรกิจเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ไม่ได้จะมุ่งผลกำไรสุทธิเป็นหลักแต่จะเน้นให้คนที่เข้ามาร่วมในธุรกิจโดยเฉพาะเกษตรกรสามารถอยู่รอดและพัฒนาตัวเองต่อได้ Model of Say นะครับก็คือเขาจะลงไปอยู่กับเกษตรกรทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเขาไปในเรื่องของการผลิตนะครับไปดูแลเรื่องการผลิตไปดูแลเรื่องส่งเสริมมาตรฐานสินค้าว่าควรทำแบบไหนแล้วก็ไม่เรื่องของการบริหารผลผลิตนะว่าผลผลิตแบบไหนควรตลาดจะต้องการหรือว่าทำเพื่อมีคุณภาพแบบไหนแผนธุรกิจของสินค้าแต่ละแบบแต่ละเกรดควรจะเป็นแบบไหนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็อยากจะให้แบบเกษตรกรน่ะตีรวมมือกับออฟเซ่เนี่ยในอนาคตนะก็คือสามารถค้าขายด้วยตัวเองโดยที่ว่าต้องผ่านออฟเซ่ก็ได้นี่คือจุดมุ่งหมายสูงสุดของออฟเซ่ครับบริษัทออร์แกนิกพะเยาวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือเรียกสั้นๆว่าออฟเซ่ซึ่งก็ย่อมาจากออร์แกนิกพะเยาโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ครับพี่เอ็กเล่าให้ฟังถึงโครงสร้างการทำงานว่าทางบริษัทเป็นเหมือนตัวกลางรวบรวมผลผลิตอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานแล้วในจังหวัดพะเยาเพื่อส่งต่อให้กับลูกค้าซึ่งโมเดลนี้จะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ้นเพราะบางครั้งลูกค้าก็อาจจะไม่แน่ใจเรื่องคุณภาพมาตรฐานและปริมาณสินค้าว่าจะมีพอกับความต้องการหรือไม่และในมุมมองของผู้ซื้อรายใหญ่ที่ต้องการสินค้าในปริมาณเยอะก็ไม่ต้องตระเวนลงพื้นที่ด้วยตัวเองครับโดยรายได้ของออฟเซ่จะได้มาจากส่วนแบ่งจากการขายสินค้าซึ่งรายได้ตรงนี้ 70% ก็จะคืนสู่เกษตรกรผ่านทางการอบรมทำกิจกรรมแล้วก็ซื้ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าของเกษตรกรแต่ละคนเราได้รู้จักกับบทบาทของออร์แกนิกพะเยาวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือว่าออฟเซ่กันแล้วนะครับตอนนี้ผมชวนไปลงพื้นที่ดูการทำงานของพี่เอ็กในบทบาทของออฟเซ่กันนะครับว่าพวกเขาต้องทำอะไรบ้างสมบูรณ์มากเลยเนี่ยเนี่ยดูดิแต่ของผมก็ใจอันของผมจะใจขี้ปูกากปูนะครับมันจะเป็นแคลเซียมเนาะสมบูรณ์มากเลยเนี่ยเนี่ยดูดิเขาต้องเอาเขาขึ้นมาอุ้ยดูหักคือเหมือนกับว่าตรงนี้คือแบบความนั้นจัดการแปลงดีมากเนี่ยอันนี้เก็บเกี่ยวตอนไหนตอนไหนฮะประมาณน่าจะพฤษภาต้นเดือนน่าจะต้นเดือนเลินทยอยเก็บถ้ากำนั้นคิดว่าจะแบ่งขายให้เมืองเฮาสักกี่ตันดีสักตันเนี่ยเนาะสักตันเลยไหวก็โอเคก็ได้อยู่พอเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวไปอู้กับคณะกรรมการครับค่อยทั้งพวกวันนี้ทีมม้าครับทีมงานเนี่ยคือส่วนหนึ่งทีมมาตรวจเรื่องของการจัดการแป้งหลายอย่างนะแล้วก็กินตลาดนะวันนี้ก็คือมาสำรวจได้ว่าเกษตรกรกลุ่มไหนที่พร้อมแล้วก็พร้อมที่จะส่งผลผลิตให้ทางบริษัทแต่คนจำหน่ายแล้วก็ปริมาณต่อได้กำแล้วเขาจะได้กำกัดเราลงหน้าไว้พี่ยังของปีเนี่ยถ้าเกิดเขาใจวิธีกันตอนกิ้งแบบตอนแต่งทรงผมแบบบัญชีไงอ่ะผมว่าน่าจะดีกว่านะพี่เพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยความสูงมันต้องนักเนาะแล้วปีเป็นไม่ยิงอ่ะปีจะถ้าปีต้องไปขึ้นผมว่ามันลำบากว่ะบ่ได้แต่งจริงมานี่4 ปีแล้วก็เอาอีปีเดี๋ยวปีเนี่ยปีทำชอเลยสมมุติเนี่ยผมว่านะมันใหญ่ได้อยู่เดี๋ยวเขาลองทำแบบ
ิลปีบำรุงแบบอินทรีย์ปกติของปีนะแล้วก็เฮาเนี่ยแบบเป็นเกรดพรีเมียมคือเป็นลำไยลุงใหญ่หน่อยลองทำแต่กระดาษด้วยกันอันนี้สวนหัวเป้านี่มีกี่ต้นครับ70จ้ะ70ต้นนี้ก็แม่นทางซ้ายมือนี่แม่นหมดเลยแม่นค่ะนอกจากเป้าแล้วคุยยังนำเสนออย่างครับมันเป็นยังประเภทกระเทียมหอมแดงอีกกระเทียมจะปลูกเนี่ยได้จะปลูกก็ได้ปลูกในนาเนี่ยค่ะตรงนี้เจ้าถ้าเป็นเนี่ยครับหอมขาวหอมแดงเนี่ยตลาดต้องการเยอะเลยเจ้าตัวนี้ที่เขาหันคือหอมขาวหอมแดงเป็นแค่แบบแค่ GAP เนาะเจ้าแต่อินทรีย์แต่มีมันหนักเพราะว่าเวลาปลูกอ่ะเขาผลผลิตมันแบบเต่าขนาดแต่เรื่องของรสชาติเรื่องของอันเนี้ยมันโอเคกว่าเจ้าขั้งแรกเนี่ยที่เขาไปดูคือเขาก็ดูเรื่องของการจัดการแปลงอินทรีย์ของเปิ้นก่อนว่าเปิ้นจัดการแบบไหนอันนี้คือพื้นฐานเลยเพราะว่าผลผลิตที่เขาจะเอาไปจำหน่ายในเรื่องของการทำตลาดเนี่ยคำว่าคุณภาพแล้วก็มาตรฐานต้องมาก่อนแต่ยังที่สองที่เขาจะต้องคำนึงถึงก็คือว่าลักษณะของผลผลิตของเปิ้นนะครับคือเขาทำอินทรีย์กันจริงนะแต่ว่าพอเขาไปทำเรื่องของการตลาดเนี่ยเรื่องของลูกลักเรื่องของอะไรอย่างหลายอย่างเนี่ยรูปทรงอย่างเงี้ยครับเขาก็ต้องดูตรงนี้ตัวเองนะครับแล้วทีนี้ออฟเซตอ่ะคือเขาเข้ามาแบบเหมือนกับมาเสริมตรงเนี้ยให้กับเกษตรกรให้มันอยู่ได้นอกจากการลงพื้นที่ตรวจแปลงดูเรื่องผลผลิตและให้คำแนะนำกับเกษตรกรที่กำลังจะพัฒนาผลผลิตเพื่อออกสู่ตลาดแล้วหน้าที่ที่สำคัญอีกอย่างก็คือการขายครับซึ่งพีเอ็กบอกว่าตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือบริษัทที่มาซื้อทีละเยอะๆเพื่อไปทำตลาดต่อกลุ่มลูกค้าเขาเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มนะก็คือกลุ่มที่เป็นลูกค้ารายย่อยติดตามมาจากเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าเป็นเพจหรือว่าตั้งไลน์แอดที่เขาทำโฆษณาเนี่ยปกติจะมาเจอเขาได้ครับในที่เขาไปจัดบูธต่างๆเนี่ยก็มีลูกค้ามาซื้อเนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือในกลุ่มของผู้ซื้อที่เป็นแบบเปิ้นซื้อกันเยอะๆครับถ้าเทียบกับอัตราส่วนของที่เขาซื้อไปก่อนมีการซื้อขายกันเนี่ยร้อยละ70นะ70ร้อยละ70ของผลผลิตทั้งหมดน่ะจะส่งผ่านบริษัทที่รับซื้อปริมาณเยอะๆเป็นแบบขายส่งไปนะครับแล้วก็แถม 30% ก็คือเจอกันในช็อปนะในช็อปในบูธที่อยู่ในพะเยาตอนนี้นะครับจากที่เห็นการทำงานของออฟเซ่กับเกษตรกรแล้วทำให้พอจะเข้าใจถึงความจำเป็นที่เกษตรกรบางคนต้องมีตัวกลางเพื่อช่วยจัดการเรื่องการขายเพราะการจะทำทั้งการผลิตดูแลและทำการตลาดเองด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับวันนี้ผมชวนมาที่บ้านปากกล้วยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับวันนี้วิสาหกิจที่นี่กำลังเก็บผลผลิตส่งขายซึ่งผลผลิตส่วนหนึ่งทางออฟเซ่ก็มีตลาดเรียบร้อยแล้วเหลือก็แค่แพ็คแล้วก็ส่งไปที่กรุงเทพครับหน้าต่อลงนอนก็มีโอกาสจ้ากันนะมันจัดทุกทีอย่างลูกนี่มันใหญ่ครับขัดไปอีกเกรดหนึ่งสำหรับลูกนี้นะครับในพวงนี้นะครับลูกนี้มันได้โอเคเขาก็เอาแยกไปอีกกล่องนึงลีจีเขาสมัยก่อนนะครับเขาทำกันแบบภูมิปัญญาแบบชาวบ้านเนี่ยเขาบอกมีหลักการวิชาการจริงๆมีใครมาแนะนำนะครับก็ได้มีอาจารย์หมอพยาวเข้ามาส่วนภาครัฐเข้ามาแล้วก็ออฟเซ่เข้ามานะครับเนาะมาส่งเสริมในการทำลีจีคุณภาพนะครับตัวนี้ขึ้นปกติเขาขายอยู่30-40บาทนะครับปัจจุบันนี้เขาขายร้อยหนึ่งนะครับหน้าสวนก็ขาย80บาทวันนี้เขาส่งออฟเซ่ประมาณ1ตันครับเป็นลิ้นจี่พันกระโหลกใบขิงไอ้ตรงนี้ที่เราส่งออฟเซ่นะครับเราคัดเกรดครับมีการคัดเกรดคัดไซส์ขนาดลูกที่มันเล็กลูกวิตามินแล้วก็ออกส่วนมากนะครับหลักเกษตรกรนี่จะบ่มีหน่วยงานอย่างที่ที่จะเข้ามาเจาะลึกถึงขนาดนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นผู้ประกอบการอย่างอื่นมาฉวยโอกาสในช่วงหลังๆแต่เอลเซ่เป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับมาเริ่มต้นมาบูรณาการมาแนะนำแนวของเขาตั้งแต่เริ่มต้นจนผลสุดท้ายจนผลผลิตสู่ตลาดสูงสุดที่ผมจากกลุ่มวิสาหกิจลิ้นจี่
ที่ทำหลายๆคนมีผลผลิตส่งออกทีครั้งละหลายๆตันวันนี้ผมชวนไปดูเกษตรกรปลูกผักที่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับซึ่งผลผลิตที่นี่มีออกมาแทบทุกวันการที่มีตัวกลางมาช่วยวางแผนเรื่องการตลาดจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนส่วนมากไอ้เวลารดน้ำเนี่ยผมชอบที่จะใช้วิธีการรดโดยมือมากกว่าการรดโดยสปริงเกอร์เพราะว่าถ้าก่อนเขาจะรดโดยสปริงเกอร์แต่ปัญหาคือเราไม่ได้มาตรวจสุขภาพผักและก็ได้เห็นการเจริญเติบโตของเปิ่นวันต่อวันเนี่ยครับเขาสามารถคาดการแผนการขายได้ล่วงหน้าไปในตัวด้วยนะครับพี่แจ็คกับพี่ฝนทำสวนผักในพื้นที่ประมาณ1ไร่ครับผักที่ปลูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักสลัดพี่แจ็คบอกว่าทำมาได้ประมาณ3ปีแล้วเมื่อก่อนก็เน้นส่งขายในพื้นที่จังหวัดพะเยาอย่างเดียวแต่ช่วงหลังมานี่ก็ได้เริ่มส่งไปขายที่กรุงเทพบ้างแล้วจากการได้ร่วมมือกับออฟเซ่อันนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณสัก8ต้นโล9ต้นโลก็คือสามารถตัดให้ลูกค้าได้ลูกค้าชอบไซส์แบบนี้ค่ะใช่หลังจากตัดเรียบร้อยก็เอามาล้างแล้วก็ทำความสะอาดครับพี่ฝนบอกว่าขั้นตอนเหล่านี้ก็ได้ออฟเซ่นี่แหละครับที่มาสอนให้ว่าต้องทำอย่างไรบ้างผักถึงจะได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของลูกค้าคือทางออฟเซ่เขาก็ส่งเกษตรกรที่มีความอยากรู้ในการล้างคัดตกแต่งเนี้ยค่ะเราก็จะได้แบบวิทยากรที่ดีมาช่วยสอนนี้ค่ะอย่างถ้าสมมติว่าผักของเรามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่าผักใบไหนมันแก่เนาะเราก็จะถามความต้องการของลูกค้าที่เราส่งอะค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราส่งบริษัทอย่างนี้นะคะบริษัทเขาต้องการให้เราล้างตกแต่งให้สะอาดพร้อมที่ลูกค้าจะรับไปได้เลยค่ะสองก็คือถ้าเป็นร้านอาหารค่ะร้านอาหารเขาจะไม่ค่อยชอบให้แต่งมากค่ะเพื่อการช้ำเพราะเขาจะเก็บไว้นานนะคะเมื่อก่อนเรามีแค่ส่งพะเยาเป็นหลักค่ะเราไม่รู้ในการกระบวนขนส่งว่าเราจะส่งไปที่บริษัทไหนดีค่ะแล้วก็ส่งอย่างไรให้ลูกค้าเชื่อมั่นเนาะแต่ที่นี้ออฟเซ่เข้ามาช่วยเหลือเราในด้านการขนส่งค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเสนอราคาให้กับบริษัทได้ที่เราคาดหวังไว้คือที่เราต้องการไว้ค่ะพี่ฝนเราให้ฟังเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้ปริมาณผักที่สวนของพี่ฝนและพี่แจ็คส่งให้กับทางออฟเซ่คิดเป็นประมาณ 30% ของปริมาณผักทั้งหมดที่ผลิตได้แม้ว่าอาจจะยังดูไม่เยอะเท่าไหร่แต่นี่ก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างจะมีความแน่นอนตลาดค่อนข้างที่จะแบบนิ่งค่ะแล้วก็ตลาดอยู่นานนะคะเราเทียบเท่ากับได้ทุกอาทิตย์อะค่ะคือทุกอาทิตย์เลยเราก็คือเราจะรู้แล้วว่าวันนี้เราจะมีตังค์เข้านะเท่านี้ก็คือถ้าเราขายแบบปกติทั่วไปเราก็จะต้องแบบมาลุ้นแล้วว่าลูกค้าจะสั่งไหมใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เราแบบว่าตัดสินใจปลูกผักเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการจัดการการปลูกแล้วก็มีการวางแผนค่ะในงานในส่วนของเราแต่ถ้าเรามีการผลิตเพิ่มต่อไปในการที่มีสินค้าที่มากมายขึ้นนะคะก็จะทำให้บริษัทเขาไว้วางใจเรากล้าที่จะซื้อผลผลิตจากเราค่ะจากที่ได้คุยกับพี่ฝนถึงเรื่องความร่วมมือระหว่างเกษตรกรกับออฟเซ่ทำให้ผมได้เห็นเลยนะครับว่าลำพังถ้าเราจะขายผักไปสู่ตลาดใหญ่การเก่งแค่ปลูกยังไม่พอต้องพัฒนาทักษะในเรื่องการจัดการเรื่องความสวยของผักความสดแล้วก็การแพ็คบรรจุแต่ถึงอย่างนั้นพี่แจ็คบอกว่าก็ยังมีความท้าทายไม่น้อยเลยครับสำหรับสิ่งที่อยากให้ออฟเซ่พัฒนาขึ้นไปอีกผมมองว่าปัญหาอย่างหนึ่งของออฟเซ่ก็คือว่าถ้าเป็นจะต้องเจอคือเรื่องของมาตรฐานการคับบรรจุหรือการคับสินค้าเข้ามาเนี่ยครับเพราะว่าแต่ละสวนหนึ่งความพุ่งความสามารถกับค่อนข้างที่จะแตกต่างนะครับเนาะแต่ถ้าออฟเซ่เป็นสามารถที่จะมีโรงคับบรรจุที่เป็นมาตรฐานและก็มีการคัดเกรดที่ยังคือผลผลิตทุกสวนที่เข้ามาเนี่ยมาในระดับเดียวกันในระดับหนึ่งละเวลาที่โปรเซสสำเร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไปถึงมือลูกค้าเนี่ยผลผลิตนี่ก็มันก็จะเป็นมาตรฐานเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเนี่ยครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้พี่เอ็กและทีมงานเข้ามาขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยครับทั้งเรื่องการควบคุมผลผลิตและเรื่องการจัดการด้านการตลาดโอ้โห
4ต้น4หัวแล้วกับ4หัวได้1กิโลได้ตีนึงอ่ะได้5ถึง6หัว1กิโลเนี่ยแต่ปลูกแบบอินทรีย์เหมือนกันครับอาจารย์คือวันนี้เวลาเฮาไปขายปรากฏว่ามันมีเรื่องของสเปคขึ้นมากับปู่ที่ซื้อขายเขาไปนะเขาควรจะแบ่งเรื่องของการตลาดของสินค้าสองตัวนี้แบบไหนที่ทำได้คนจัดแบบไหนเพราะฉะนั้นอันดับแรกของเราคือเราต้องใช้มาตรฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องมายึดมาตรฐานว่าเกรด A B C แล้วก็เกรด U ที่ไม่ต้องการออกเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถคัดเกรดได้ถ้าเกรด A ก็คือส่งไปพรีเมียมเกรด B ก็ส่งที่มาเกรด C ก็ส่งเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราสามารถเชื่อมทุกจุดได้แต่ละจุดก็จะต้องมีโรงคัดบรรจุสมมติว่าของทุ่งแม่ใจก็ต้องมีโรงคัดบรรจุเพราะฉะนั้นเกรดส่งไปที่ถ้ามันถึงโรงคัดบรรจุเราก็ใช้มาตรฐานเดียวกันก็คืออาจารย์ก็เหมือนกับต้องมาคือความรู้ของตัวเกษตรกรเนาะในเรื่องการบริหารจัดการในรูปของนิติบุคคลเนาะทั้งในแยกแต่ละคนบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนเนาะทั้งส่วนผลิตส่วนการตลาดจะได้ส่วนการเงินบัญชีจะได้อย่างเงี้ยครับแต่ก็เป็นเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงคือคำปรึกษานะครับตัวเกษตรกรเนี่ยเนาะถ้าเกิดว่าบ่ศึกษาก็ดีหรือมีความรู้หรือว่าการพัฒนาการจัดการบริษัทในลักษณะเนี้ยมีองค์ความรู้บ่เพียงพอเนี่ยนะครับก็อาจจะไปบริหารจัดการในรูปของบริษัทได้บ่ประสบความสำเร็จก็ได้เนาะทุกวันนี้แม้ว่าโมเดลประกอบการของบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างออฟเซ่จะน่าพอใจในระดับนึงเพราะสามารถเชื่อมร้อยกลุ่มผู้ผลิตนับร้อยรายที่กระจายอยู่ทั่วจังหวัดและช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์แล้วประมาณ1ล้านบาทแต่ก็ยังมีปัญหาหรือข้อจำกัดบางอย่างซึ่งต้องการความช่วยเหลือและแรงผลักดันจากอีกหลายๆส่วนครับตอนนี้ต้องบอกว่าดูไม่เงินยังพอเตอะเพราะว่ามันยังปริมาณยังน้อยอยู่แต่ว่าสิ่งที่คิดว่าถ้าอย่างนี้คือมันไปเพียงพอเนี่ยมันมาใจแคร์เรื่องของเกษตรกรผลิตอย่างเดียวนะมันต้องมีเรื่องของนโยบายในพื้นที่ตัวนะเชิงรุกในพื้นที่ที่แปลว่าสนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยทำเกษตรอินทรีย์ได้ง่ายขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของอันนี้ผมคิดนะมุมมองผมนะเรื่องของการลดหย่อนภาษีให้กับบริษัทหรือว่าร้านค้าที่เปิดว่ามารับซื้อสินค้าจากผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากกลุ่มที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตรงเนี้ยนะผมคิดว่ามันน่าจะกระตุ้นให้เปิดเนี่ยอยากซื้อนักขึ้นคนที่ได้ประโยชน์จะไม่เป็นเกษตรกรหรือว่าคนที่มาทำงานออฟเซ่เนี่ยก็จะอยู่ได้ตัวถ้ามีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานฟังก์ชันโดยตรงเลยเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆหรือถ้าอย่างน้อยในจังหวัดหนึ่งก่อนยังมีจุดในการให้คำปรึกษาให้ความรู้เหล่านี้ทุกๆด้านนะครับทั้งเรื่องจดทะเบียนเรื่องของการจัดการเรื่องบัญชีเรื่องภาษีเรื่องการเงินเรื่องแรงเงินกู้ดอกเบี้ยถูกเนี้ยครับคือมันครบวงจรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นอย่างที่สามารถช่วยตัวของบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมคือเดินได้นะครับก็ถือว่าเป็นโมเดลที่ดีนะครับเพราะว่าเกษตรกรบางคนจุดอ่อนของเขาก็คือว่าเขาอาจจะมีศักยภาพในการผลิตในการเพาะปลูกละแต่สุดท้ายแล้วปุ๊บเขากับบ่ฮู้จะไปขายที่ไหนขายให้ใครหรือจะไปติดต่อผู้ประกอบการแบบใดนะครับเนาะมันก็มีผู้ประกอบการจำนวนมากเหมือนกันที่เป็นต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพนี่นะครับเนาะพออัพเซมาชนปุ๊บมาดิวฮึปุ๊บเนี่ยโอกาสทางการตลาดมันพลิกแน่นอนในเมื่อมีโอกาสทางการตลาดเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจฐานหลักในชุมชนแน่นอนครับมีการเจริญเติบโตแน่นอนผมว่าก็น่าจะไปได้ไกลเพราะเบื้องเขามีของดีอยู่แล้วคือวัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์จะได้กระตุ้นไปได้แต่มันขาดตรงเนี้ยนะครับแต่ถ้าในอนาคตถ้าเกิดว่าก็ยังบ่มีอย่างวันนี้เข้ามาเตือนเนี่ยก็อาจจะไปได้อยู่แต่มันจะไปได้จ้าออร์แกนิกพะเยาวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นอีกหนึ่งภาพแทนได้อย่างดีนะครับที่มีจุดเริ่มต้นจากเกษตรกรที่ต้องการพัฒนาตัวเองเพื่อแก้ไขปัญหาบางอย่างที่เจอซึ่งแม้จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีมีการวางแผนมีสินค้ามีตลาดจนเกิดเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ดูดีมีอนาคตแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างหลายปัจจัยที่ต้องการการสนับสนุนคำถามมีอยู่ว่าแล้วใครหน่วยงานไหนหรือนโยบายอะไรที่จะช่วยให้โมเดลประกอบการแบบนี้ไปได้ไกลและไปได้เร็วขึ้นเพราะนี่
คือหนึ่งในหนทางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ Localist ชีวิตนอกกรุงวันนี้ครับ